ตอนนี้ประชาชนมีเรื่องร้องเรียนแล้วนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไปกระทบกับภาคการเกษตร อย่างที่เราทราบกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งประกาศว่าเราเข้าสู่หน้าฝนสักเกือบ1สัปดาห์แล้วเราเจอฝนกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะแล้วกรมอุตุมองว่าหน้าฝนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณสักกลางเดือนตุลาคมยกเว้นภาคใต้อาจจะลากยาวไกลไปกว่าตุลาคมหน่อยนะคะวันนี้อนาคตประเทศไทยเราก็เลยชวนคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบ้านเราเพราะว่าตอนนี้ร้อนก็ร้อนกว่าปกติฝนก็ไม่รู้จะมาน้อยมามากเดาค่อนข้างยากค่ะแถมที่สำคัญในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราเพิ่งทะลุจุดสูงสุดของอุณหภูมิร้อนๆอุณหภูมิที่มันไปแตะ42องศาเซลเซียสดัชนีภาพรวมความร้อนบ้านเราก็ไปแตะ52องศาเซลเซียสคือมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาภาพแบบนี้ก็เดือดร้อนเราด้วยเดินทางไปไหนก็ลำบากภาคการเกษตรก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะครับเรื่องนี้เนี่ยทางรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุอัธวานิชนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตรนะครับมีการให้ความเห็นจากการวิเคราะห์ภูมิอากาศนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงสลับกับตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็อาจจะไปกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรครับนะครับในเรื่องของปรากฏการณ์เอนโซเนี่ยเอลนินโญเนี่ยจะจบลงในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วเราก็จะมีเว้นว่างสัก2เดือนนะครับช่วงมิถุนายนกรกฎาคมนะครับที่ปรากฏการณ์จะปรับมาสู่ภาวะปกตินั่นคือฝนนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับจะเท่ากับค่าเฉลี่ยปกติแต่หลังจากนั้นไปตั้งแต่สิงหาคมนะครับกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับปรากฏการณ์ลานินญานะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่จะมีฝนใช่ไหมครับมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในประเทศไทยเนี่ยจะเพิ่มกำลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดหมายนะครับว่าช่วงประมาณกันยายนนะครับจะเป็นช่วงที่ปกตินะครับทุกภูมิภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้นะครับจะเป็นภูมิภาคที่ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนใหญ่อยู่แล้วนะครับซึ่งกำลังเอลนิโญจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะช่วงกันยายนเนี่ยนะครับทุกภูมิภาคยกเว้นภาคใต้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่จะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมมีงานวิจัยหลากหลายงานมากนะครับที่ชี้ชัดว่าประเทศไทยรวมถึงภาคเกษตรนะครับผลผลิตจะถูกกระทบโดยเฉพาะในเชิงลบนะครับเช่นผลผลิตข้าวนะครับทั้งประเทศเลยเนี่ยนะครับคาดว่าจะลดลงนะครับในประมาณสักช่วงกลางศตวรรษเนี่ยนะครับอีกประมาณสักไม่เกิน25ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่รวมกับในเรื่องของตัวอ้อยใช่ไหมครับนะซึ่งก็คาดว่าจะลดลงนะฮะ 30-35% นะครับในสิ้นในกลางศตวรรษนะครับมันสับปะหลังที่ขึ้นชื่อว่าทนแล้งนะครับอันนี้ก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับนะประมาณสัก 20-25% นะครับแล้วก็ท้ายสุดคือทุเรียนนะครับซึ่งปลูกกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคใต้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ขยับกันมาปลูกใช่ไหมครับนะแถวภาคอีสานก็เริ่มปลูกกันนะครับตรงนี้เนี่ยงานวิจัยก็คาดหมายนะครับว่าผลผลิตทุเรียนเองก็อาจจะลดลงนะครับเกือบถึงประมาณ 20% นะครับในประมาณสักช่วงกลางศตวรรษครับกระทบใจไหมคะคุณอนุชาน่าจะร้องไห้นะผลผลิตทุเรียนลดลงอ่ะครับเพราะว่าถ้าเป็นคอทุเรียนนะตอนนี้ถ้าไปซื้อทุเรียนในตลาดต่างๆนานาที่เขาวางขายเนี่ยแพงกว่าปีก่อนเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าผลผลิตมันออกมาน้อยเพราะว่าเกษตรกรบ่นกันเยอะมากเลยว่าปีนี้น้ำน้อยจริงแล้วปีนี้ถ้าจะลดลงภาพรวมปลายปีลดลงอีกสัก 20% เฉพาะทุเรียนนะปีหน้าคุณอนุชาคุณเตรียมแบงค์พันไว้เลย อาจจะได้แค่ภูเดียวนะแบงค์พันที่ว่านะคะปีนี้ฝนอาจจะมาค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกมานะแต่มาน้อยนะคะเวลาฝนมาเนี่ยอีกมุมนึงคนอาจจะรู้สึกกลัวน้ำท่วมแต่อีกมุมนึงถ้ามันมาในปริมาณที่พอดีก็จะทำให้ชาวบ้านได้มีอาหารตามฤดูกาลรับประทานกันนะคะหน่อไม้ก็ดีผักหวานก็ด้วยบางท่านชอบรับประทานเห็ดเผาะและตอนนี้เป็นไวรัลในโลกออนไลน์มากเลยคุณทานไหมไข่อึ่งอ่ะอึ่งไข่อึ่งไม่กล้าทานยังไม่กล้าทานดิฉันนี่ชอบมากนะคะที่บ้านคุณแม่หาทุกปีแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นอาหารตามฤดูกาลในช่วงหน้าฝนซึ่งส่วนมากจะได้ผลผลิตมาจากป่าชุมชนตามท้องไร่ท้องนาที่อยู่ใกล้ๆกับชุมชนนะคะเวลาหามาได้ชาวบ้านก็จะเอาไปวางขายสร้างรายได้จุดนึงชวนคุณผู้ชมไปดูภาพที่อำเภอแก้งคลอแล้วก็อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิคุณณทีนินกลัดนักข่าวพลเมืองชัยภูมิรายงานภาพเข้ามาค่ะเริ่มเข้าฤดูฝนของทุกปีของป่าออกสู่ร้านจำหน่ายของฝากริมทางชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เชิงเขาตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิถือโอกาสเข้าป่าจับอึ่งอ่างไข่หาเห็ดเผาะและสินค้าอื่นๆนำมาสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
ที่ริมถนนสาย201ชัยภูมิแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิใกล้กับบ้านห้วยไร่ตำบลห้วยไร่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิจะพบเห็นชาวบ้านนำพืชผักสดอาหารป่าพื้นบ้านตามฤดูกาลมาตั้งวางขายในเพิงไม้ขายของเป็นทิวแถวเลยครับไว้ให้ผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาได้เลือกซื้อกันซึ่งนับเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งบรรดาแม่ค้าแต่ละรายบอกว่าแต่ละวันเมื่อหักต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 บาทเลยนะครับคือผลผลิตเหล่านี้ส่วนมากเนี่ยมาจากธรรมชาตินะครับถ้าป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายอาหารเหล่านี้ก็จะมีมากแต่ไม่เพียงอาหารจากป่านะครับชาวนาเขาก็ต้องรอฟ้าฝนเหมือนกันซึ่งสภาวะอากาศที่แปรปรวนสุดขั้วก็มีผลกระทบต่อระบบอาหารอย่างมากนะครับเกษตรกรเขาก็หวั่นใจแหละครับเพราะว่านอกจากต้องเผชิญกับร้อนแล้งแล้วอาจจะต้องเตรียมการรับมือจากปรากฏการณ์ลานีญาที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านแล้วก็เริ่มต้นด้วยครับอาชีพที่เขาเรียกว่าพึ่งพาฟ้าฝนก็คือเกษตรกรแล้วส่งผลยังไงบ้างอันดับแรกเลยถ้าท่วมก็เสียหายทั้งหมดก็มีเนาะแล้งเสียหายทั้งหมดร้อนเนี่ยพืชพันธุ์หลายชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าผลผลิตลดลงอย่างข้าวเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลว่าลดลงถึง 70% แล้วก็พืชผักผลไม้ปีนี้ที่จังหวัดอุบลเองนะคะลดลงเฉลี่ยอยู่ตั้ง 80-90% เพราะฉะนั้นนี่คือพอผลผลิตลดลงอย่างนี้กระทบไหมอย่างผักเนี่ยเสียหายหมดทั้งเขาปกติเขาทำได้800กิโลกรัมต่อสัปดาห์ก็คือ 80,000 บาทตอนนี้คือเสียหายทั้งหมดก็คือไม่ได้เลยเพราะกระทบกับรายได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เงินในกระเป๋าก็หายไปตอนนี้เกษตรกรแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยเฝ้ารออยู่ว่านโยบายภาครัฐอะไรจะออกมาชัดๆเพราะว่าเกี่ยวเนื่องทั้งกระทรวงทรัพย์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็กระทรวงแรงงานจริงๆก็เกี่ยวด้วยค่ะซึ่งอย่างที่คุณพันนีบอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ผ่านเสียงแล้วค่ะตอนนี้อาชีพที่พึ่งพาฟ้าฝนมีความเสี่ยงสูงมากๆค่ะ